องบอกอุ๊ยไม่กดค่ะไม่กดลิงก์ค่ะไม่ค่ะไม่รับค่ะโอ๊ยตายแล้วเบอร์นี้ใช่มั้ยฉันบล็อกค่ะบล็อกอะบล็อกเบอร์ลูกอุ๊ยเธอเข้าใจไหมสมัยนี้เนี่ยจะเล่นโซเชียลให้มันสบายใจเพียงมันยากโอ้ยมันน่ากลัวไปหมดเลยไม่ได้ละฉันต้องจัดการพวกเธอนอกจากการบล็อกเดี๋ยวฉันจะไปเจอไซเบอร์แมนจ้ะเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวฉันจะหาวิธีฉันจะต้องป้องกันตัวเองแน่นอนไหนตายแล้วบล็อกเบอร์ลูกไปละลูกอยู่ไหนอะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับแพทนะคะกับรายการไลฟ์สไตล์ค่ะแต่วันนี้แพทไม่ได้มาคนเดียวแพทอยู่กับน้องไซเบอร์แมนค่ะเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กับท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะเราอยู่กับคุณอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางไซเบอร์ค่ะพี่อมรคือตอนนี้มันหนักหน่วงมากเหลือเกินแต่ก่อนอื่นก่อนใดทุกคนคงอยากรู้ว่าสกมช.คืออะไรคะครับแล้วเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ไซเบอร์นะครับเป้าหมายหลักๆภารกิจเราสรุปง่ายๆก็คือทำให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์นะครับแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์แล้วพี่ๆไซเบอร์แมนนะคะหลายๆคนถามว่าที่อยู่ในมือแพทเนี่ยที่มาที่ไปของพี่ไซเบอร์แมนคืออะไรคะครับที่มาของเราก็คือว่าในส่วนของการใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์เนี่ยมันมีโจรมันมีผู้ร้ายมีแฮกเกอร์มีพวกที่จะมาทำให้เราใช้ชีวิตไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยอยากจะสร้างอิมเมจของการที่เราจะต้องมีฮีโร่นะครับก็คือเรื่องของไซเบอร์แมนนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแทนของสกมช.ในการที่เราอยากจะเสริมสร้างให้ทุกคนมีความปลอดภัยต่อสู้กับโจรต่างๆนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของความร่วมมือจากการที่ทุกคนจะใช้ชีวิตนะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เป็นฮีโร่ของตัวเองในการที่จะพร้อมรับมือกับโจรแล้วก็พวกภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ครับจริงค่ะพี่มอนค่ะตอนนี้มาในหลายรูปแบบเลยแล้วคนก็วิตกกังวลไปหมดเลยนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าให้พี่มอนบอกว่าตอนนี้ไอ้ภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆเนี่ยมันมาแบบไหนบ้างแล้วเราต้องป้องกันยังไงบ้างค่ะคุยกันต่อนะคะกับพี่อมรนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของภัยคุกคามคือณตอนนี้ต้องบอกว่าภัยคุกคามไซเบอร์เนี่ยมาในรูปแบบต่างๆแล้วเขาพัฒนาตัวเร็วมากหลายๆคนก็เริ่มตระหนักแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการในการรับมือยังไงทำยังไงให้ตามให้ทันพวกแบบผลคุกคามพวกนี้เดี๋ยวภัยคุกคามนี้เดี๋ยวแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือภัยคุกคามที่มันจะเกิดกับระบบต่างๆที่เราเรียกกันว่าระบบถูกแฮกแรนซัมแวร์ข้อมูลรั่วนะครับกับอีกอันหนึ่งคือภัยใกล้ตัวครับคือในส่วนที่เราจะถูกหลอกลวงนะจากพวกที่เราเรียกกันว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นห่วงทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกันคือเวลาที่ระบบมันถูกแฮ็กไปพอมันข้อมูลรั่วปุ๊บข้อมูลนี้ถึงมือโจรก็มาหลอกเราอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนที่ว่าอันแรกเนี่ยหน่วยงานทุกคนภาคเอกชนต้องดูแลระบบเองให้ดีแต่อีกด้านนึงคือในภาคประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยภัยที่จะเป็นข่าวมากสุดก็คือพวกหลอกขายของออนไลน์นะอันนี้ต้องระวังนะครับอะไรที่มันถูกเกินจริงเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยอันดับที่2ก็เป็นเรื่องของพวกการที่จะหลอกทำงานออนไลน์นะฮะหรือยอดฮิตครับดูคลิป TikTokนะดูคลิปครบเท่านี้ได้ 5,000 ได้ 10,000 นะพวกนี้ก็มีเยอะหลอกให้ไปทำงานแบบนี้ใช่เขาเรียกว่าหลอกให้ทำภารกิจนะครับแต่ที่จริงแล้วคือมันอาศัยช่องว่างของคนที่บางครั้งน่าสงสารมากคือคนที่ต้องดูแลคนพิการคนพิการออกจากบ้านไม่ได้มันอาศัยแก๊ปตรงนี้ครับมาหลอกให้ว่าเออมาทำงานออนไลน์สิแล้วพอเราโอนให้ปุ๊บบอกว่าทำภารกิจเสร็จมันก็จะบอกว่าไม่ทันเวลาต้องทำภารกิจใหม่เสียตังค์เพิ่มเติมไปอีกนะฮะพวกนี้ก็น่ากลัวหรืออีกแบบนึงที่เราเป็นห่วงมากอันนี้นี่อยู่ในชาร์ตอันดับที่4คือเรื่องจำนวนเนี่ยไม่เยอะความเสียหายนี่มากคือหลอกลงทุนนะครับพวกหลอกลงทุนเนี่ยมันอันนี้จะเน้นเป้าหมายคือคนที่มีตังค์แล้วนะครับรายได้ดีแล้วแต่จะทำไงให้เงินนอกเหนื่อยนะครับ
มันก็จะมีโฆษณาใช่ใช่คุณรวยอยู่แล้วแต่ทำยังไงเรื่องเงินฝากน้อยเหลือเกินก็จะหลอกให้เราลงทุนนะครับซึ่งตัวนี้ที่มันน่ากลัวแล้วก็เสียยอดสูญเสียเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะให้เราก่อนนะครับก่อนที่จะชวนเข้ามานะครับเขาจะถามดูก่อนว่าตอนนี้ลงทุนที่ไหนบ้างมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมแนะนำในการลงทุนให้แล้วเวลาเราลงไปเขาแสนหนึ่งนะเขาให้เราก่อนเลยแสนสองเราเห็นแล้วเราได้เราอยากไปต่อไปต่อสิครับฝากไว้ตั้งเยอะมันไม่มีดอกเลยแต่ว่าลงทุนเนี่ยแป๊บเดียวได้นะครับเพราะมีเท่าไหร่นะขายบ้านขายรถขายหุ้นที่มีมาเทตรงนี้หมดเลยแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับทองขึ้นมันก็บอกลงทุนในทองนะคริปโตเคอเรนซีบิตคอยขึ้นมันก็ชวนลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วพวกนี้ที่น่ากลัวเพราะว่าก่อนมันจะเริ่มหลอกเรานะมาลงทุนคุยกับเราเดือนหนึ่งนะฮะมันจะชวนไม่รีบมันชวนคุยกับเราแล้วก็จะมีสมมติมี500คนในกลุ่มเนี่ยหน้าม้าน่าจะไม่มีประมาณ499คนแล้วเราคือหนึ่งเดียวที่เป็นตัวจริง500คนก็ถูกเพราะเขาจะคุยเรื่องเดียวกันใช่เพราะก็จะเป็นว่าอาจารย์หุ้นกับบลอเขาจะบอกนี่นะชวนลงทุนได้เลยแน่นอนก็ในนั้นคือหน้าม้าก็บอกเนี่ยเพราะเชื่ออาจารย์ฉันเลยได้ยอดเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วคนที่เผลอเข้าไปเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกว่าไลน์เนี่ยมันปลอมกันได้แล้วบางทีทั้งหมดที่ว่า500คนเนี่ยไม่ใช่โจร500นะครับก็โจร500แหละเพราะเราไม่ชอบมันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือ500จริงๆมันเป็นคนเดียวนั่งพิมพ์ไปพิมพ์มาเพราะว่าแอคเคาท์มันก็ปลอมได้หมดนะที่เหลือเนี่ยจะเป็นแค่เรากับโจรคุยกันซึ่งบางคนบอกว่าอุ้ยคนในแอคเคาท์นี้มีตั้ง500คนซึ่งพี่มองก็เลยบอกว่าเธอรู้ได้ยังไง500กับ499ปลอมทั้งหมดมีเธอแล้วแหละที่จริงอยู่คนเดียวแล้วก็โดนหลอกแล้วเขาเดี๋ยวนี้ไม่รีบโจรใจเย็นขึ้นใช่ใช้เวลาเป็นเดือนในกลุ่มที่เราแทรกซึมเข้าไปเนี่ยสองทุ่มมาตรงเวลาเป๊ะเสาร์อาทิตย์มีทักทายส่งรูปสวัสดีเช้าวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาใช้นะครับแล้วที่เราเป็นห่วงคือตอนแรกเราเป็นห่วงเฉพาะคนรวยนะคนจนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปกู้มาดิเพราะคุณกู้มาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวคุณได้แสนหนึ่งคืนเพื่อนได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราห่วงคนจนคือพวกแอปเงินกู้นะครับถ้าเกิดไปเสิร์ชแล้วเจอคำว่าแอปเงินกู้นะฮะอย่าเพิ่งรีบไปกู้นะอ่านก่อนว่าเขารีวิวว่าอะไรเกือบทั้งหมดเนี่ยจะบริพาทไว้ว่าอันเนี้ยไม่ได้เงินจริงฉันให้ข้อมูลคุณไปคุณอย่าไปทำอะไรฉันเสียหายนะครับแล้วพวกนี้ที่มันน่ากลัวเพราะว่าบางคนมีบอกว่าเดี๋ยวให้แสนหนึ่งแต่ว่าค่าธรรมเนียม 1,000 บาทค่าธรรมเนียม 10,000 จนมันก็ไม่สนนะถึงจนก็เขาก็มองว่านี่ไงเพราะคุณจนคุณเลยอยากได้เงินกู้เพราะฉะนั้น 10,000 เนี่ยคุณไปยืมเพื่อนมาเดี๋ยวพอคุณได้เงินกู้จากเราไปคุณก็ไปคืนเพื่อนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการลงทุนก็อาจจะเน้นในเรื่องของคนรวยนะครับแต่ว่าทุกรูปแบบอะครับมันก็มีกลไกที่มันจะมาสู่สิ่งนี้ได้นะครับเรื่องการหนึ่งที่เราเป็นห่วงนะครับคือเรื่องแอปดูดเงินแอปดูดเงินนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าบางครั้งมันโผล่มาก็เหมือนกับคุณมีพัสดุคงค้างไฟกำลังจะถูกตัดนะครับแล้ววิธีการมันก็คือพอเราเผลอแอดไลน์คลิกตามที่มันบอกให้คลิกแอดมันก็จะไลน์คอเราแล้วในตอนไลน์คอมันก็จะบอกว่าคุณพี่ทำอย่างนี้นะติดตั้งแบบนี้นะอนุญาตซึ่งมันมีตั้ง 3-4 ขั้นตอนนะแต่ว่าในตอนนั้นบางทีเรารู้ไม่เท่าทันมันนะครับมันก็จะเป็นเหตุทำให้มันอันที่หนึ่งเลยที่เรากลัวมากแล้วเป็นเงินเพราะว่ามันดูดไปหมดเลยไม่เหลือเลยดูดข้อมูลก่อนก่อนเงินจะหมดในช่วงที่หน้าจอแอปดูดมันขึ้นนะ 20% 25% เนี่ยนะครับที่เราให้รู้สึกว่าสงสัยเครื่องกำลังทำงาน กำลังติดตั้งเนี่ยจริงๆไม่ใช่ติดตั้งครับมันเป็นช่วงที่ว่าเอารูปทั้งหมดไป นะครับเอาข้อมูลทั้งหมดไปและอีกส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากภัยประเภทนี้แล้วที่เราห่วงมากแล้วอันนี้อันตรายสุดเพราะเป็นแล้วไม่หายคือโรแมนต์สแกมหลอกให้รักเหรอคะหลอกให้รักว้าโชคดีรักคนยากค่ะแน่นอนแต่รูปจะถูกเอาไปใช้ครับเพราะว่าเขาก็จะไปเอารูปว่าใครหน้าตาดีเสร็จแล้วเขาไปสร้างเป็นของปลอมนะครับแล้วเรายิ่งเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเราอัปเดตของเราตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะก๊อกของเราไปหมดเลยก็เหมือนอัปทูเดตเราลงอะไรเขาก็ลงเหมือนกันหมดใช่ซึ่งเขาอาจจะอย่างแต่ว่าของเราเองก็อาจจะเก็บไว้หลอกคนประเทศอื่นกับคนดังประเทศอื่นก็จะเก็บมาหลอกคนประเทศเรา
เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเกิดเอารูปน้องไปเนี่ยคนทั้งประเทศรู้หมดแล้วว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงเขาก็เลยจะไปเอารูปคนดังจากที่โน้นที่นี่ครับเสร็จแล้วมาหลอกคนไทยนะฮะดาราญี่ปุ่นดาราฝรั่งนะครับแล้วทุกอันสตอรี่เหมือนกันหมดนะที่คืออยากจะบอกว่าเราท่องได้เลยคือสตอรี่ยังไงคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายฝรั่งนะคะก็คือเป็นคนผิวขาวอายุ40กว่าเนี่ยมีลูก1คนหย่าแล้วเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จทำไมเขาต้องเอาแพทเทิร์นนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เราเข้าใจคือคนในอาจจะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่เดียวนะครับผู้หญิงชาวเอเชียส่วนหนึ่งจะอยากได้สามีคนต่างชาติพอบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้ฉันต้องระวังนะเพราะฉะนั้นขอไลน์คอก่อนก็เลยจะมีการหลอกเพศหนึ่งครับเป็นทหารอยู่ในพื้นที่การรบไลน์คอไม่ได้นะครับเป็นแบบอาร์มี่เนวี่อยู่อาคาเมสถานแบบถ้าเกิดเผลอไลน์คอนิดเดียวเดี๋ยวโดนระเบิดเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถติดต่อกันได้ฉันกลัวแฟนฉันโดนระเบิดนะฮะใช่แล้วนอกจากนั้นคือโอ้ช่วงนี้กระสุนหมดขอให้โอนเงินมาช่วยหน่อยนะครับอันนี้ล้อเล่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแต่แพทว่าไม่แน่นะเริ่มป่วยเริ่มไม่สบายที่เราเป็นห่วงก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งสุภาพสตรีแล้วโดนเขาหลอกแบบนี้ครับเขาจะคุยทุกวันโดยไม่หวังผลอะไรเลยแล้วอย่างนึงฝั่งสุภาพสตรีเขาต้องการใครรู้ไหมครับคนผู้หญิงแต่งงานแล้วนะครับแล้วก็พอแต่งงานไปแล้วเนี่ยดูแล้วไม่เคยพูดถึงสามีตรงนี้ครับเขาจะมองเลยว่าแสดงว่ามันมีหลุมอะไรบางอย่างที่เขาจะช่วยเติมมีหลุมอะไรบางอย่างที่เขาจะบอกได้ว่าเออฉันคือคนรักและเข้าใจเธอที่สุดแล้วคุณจะไม่เคยเจอกับใครที่รักและเข้าใจคุณเท่านี้นะครับไม่ยังไงว่าไม่ประสบความสำเร็จในความรักมีหลงเลยเขาขุดหลุมเก่งใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะชวนหลายอย่างนะครับเบื้องต้นมาอาจจะลองก่อนว่าฉันเดือดร้อนช่วยได้ไหมนะครับหรือถ้าเกิดมองไปไกลๆแล้วก็อาจจะเป็นว่าตอนนี้ความรักสุขงอมแล้วพอความรักสุขงอมนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้คุณยายเสียชีวิตพอดีฉันได้เงินมา20ล้านยูโรครับแล้ว20ล้านยูโรเนี่ยถ้าเราขนส่งวิธีอื่นมันลำบากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะใส่ลังมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าขณะนี้มันลอยอยู่สุวรรณภูมิติดอยู่นิดเดียวมันต้องมีเงินไปจ่ายเจ้าหน้าที่โอนให้ฉันมาหน่อยแล้วพอเคลียร์ปุ๊บแล้วเนี่ยไม่มีเงินไม่เป็นไรกูไปหยิบยืมมาเพราะมันลอยอยู่20ล้านยูโรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเลยนะครับในเคสหนึ่งเรื่องของความรักความหลงเนี่ยมีคนหนึ่งครับจะโอนไปก่อนครับเขาต้องการ150,000นะโอนไป100,000ก่อนนะครับแล้วก็นึกมีสติขึ้นมาได้ครับเพราะเงินหลุดมือแล้วก็ไปแจ้งความนะพอไปแจ้งความเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเธออย่ามาหลอกฉันแจ้งความเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าสุดท้ายโอนให้เขาอีก50,000ครับเพื่อนเขาหวั่นล้อมนะครับแต่ใครแจ้งความแล้วไงคะใช่คือแจ้งความแต่เขาวาทศิลป์สูงกว่าครับบอกไปถอนแจ้งความเธอเพราะฉันมีจริงๆของมันมีให้นะครับแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโอนให้เขาหมดเลยนะครับและที่ต้องเตือนมากๆกับสุภาพสตรีกับเรื่องโรแมนต์สแกมก็เพราะว่าเคสที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับครบแบบหลอกมา3ปีแล้วเปลี่ยนบัญชีม้าไป3อันแล้วแล้วตอนนี้คือยอดทั้งหมดเสียล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภาพสตรีกับเรื่องโรแมนต์สแกมเนี่ยเรากลัวมากเลยแล้วที่เรื่องนี้ต้องเน้นแล้วก็คุยกับแพทเพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวสุภาพสตรีดูรายการนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเห็นคนแปลกหน้ามาขอแอดเนี่ยนะครับอย่าไปรับนะครับคือถ้าในชีวิตจริงเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็อย่าไปรับคนแปลกหน้าเข้ามาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือช่องทางการล่อลวงทุกอย่างเราต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมคะหลักสูตรของเราเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ถูกหลอกเนี่ยอายุก็คือหลากหลายมากก็คือเด็กก็มีวัยกลางคนรวมถึงผู้สูงอายุหลากหลายมากๆเลยค่ะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องหลักสูตรแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยคาถาแต่ครับในเรื่องหลักสูตรก่อนก็คือตอนนี้ตั้งแต่เด็กๆก่อนจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นะครับเรากำลังจะออกแบบบอร์ดเกมที่จะสอนน้องๆที่น้องๆจะเล่นเกมแล้วก็จะเรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าทักษะบางเรื่องเนี่ยน้องต้องรู้ตั้งแต่เด็กในตัวบอร์ดเกมเราจะสอนว่าสมมติว่าไม่ไปเที่ยวพ่อแม่เพราะติดเล่นเกมอันนี้ถูกต้องไหมนะครับไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่ว่าไปนัดเจอคนแปลกหน้าส่งรูปไม่เหมาะสมไปน้องต้องรู้ก่อนแตะคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำแล้วก็ในส่วนที่ระ
ดับที่สูงขึ้นมาก็คืออาจจะต้องมีทั้งในเรื่องของความรู้การที่ว่าจะรับมือภัยออนไลน์เช่นชายกรูมมิ่งนะครับชายกรูมมิ่งที่อยากจะฝากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมาในรูปแบบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาหลอกที่จะเป็นเพื่อนกับเด็กที่เล่นโซเชียลมีเดียในเวลาหลอกผู้ใหญ่ก็คือจะหลอกแบบนึงแต่เวลาหลอกเด็กก็คือจะชื่นชมเอาน้องน่ารักจังเลยแล้วบางทีเด็กก็อาจจะถึงขั้นไปนัดเจอเขาซึ่งชายกรูมมิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตือนอย่างเดียวอยากจะให้เรามีกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเรียนรู้เรื่องภัยคุกคามลักษณะต่างๆเนี่ยตอนนี้นอกเหนือจากช่องทางที่เราจะคุยวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะร่วมส่วนของกองทุนหมู่บ้านนะครับฮิวโซของกสทช.นะครับร่วมมือกับทางอสม.ของสาธารณสุขเพราะว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานที่คนต้องรู้และเข้าใจแล้วเราก็หวังว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเร็วๆเลยเพราะที่ผ่านมาเวลาเราสอนใช้คอมเนี่ยคือใช้ให้เป็นแต่เราไม่เคยสอนเลยว่าใช้ไงให้ปลอดภัยกับอีกด้านนึงที่เราต้องให้ความรู้ก็คือตอนนี้เราขาดแคลนคนที่จะมาดูแลระบบเฉพาะความขาดแคลนตรงนี้ข้าราชการพลเรือน 450,000 เนี่ยเป็นคนทำ IT 1% แล้วตำแหน่งด้านไซเบอร์สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องให้ 1% เนี่ยได้มีความรู้ด้านไซเบอร์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ให้เท่าทันกับโอกาสที่เรื่องของโลกไซเบอร์โลกดิจิตอลมันให้เราเนี่ยเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าอะไรมันจะเป็นภัยอะไรจะเป็นปัญหาทั้งในส่วนของเรื่องการใช้งานทั่วไปทำยังไงไม่ถูกแฮกแล้วก็การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของเราว่าทำยังไงไม่ถูกหลอกเรื่องหลักสูตรตอนนี้นะครับเรากำลังจะเตรียมเปิดหลักสูตรระยะที่2ในการพัฒนาบุคลากรระยะแรกเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะพัฒนา 1,000 คนก่อนที่จะมีพรบ.ไซเบอร์ประมาณปี61สุดท้ายเนี่ยเราพัฒนามาได้ประมาณ 5,000 ระยะที่2เราก็เลยตั้งเป้าว่าเริ่มต้นอย่างน้อยต้องมีคนเรียนรู้ขั้นพื้นฐานใน 5,000 แล้วก็ต้องการคนที่จะเรียนรู้สอบเจอให้ได้ประมาณ 2,000 นอกจากนั้นคือเราก็จะมีส่วนที่เราจะร่วมมือพิเศษนะครับกับทางมูลนิธิมหาไทยเขามีโรงเรียนที่สอนให้คนพิการเรียนรู้ด้านไซเบอร์เราก็จะไปมุ่งเน้นพัฒนาคนพิการให้เริ่มมาสนใจแล้วก็ทำงานด้านไซเบอร์เทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งในส่วนการอบรมเนี่ยครับคนก็มาสมัครกันเยอะมากบางหลักสูตรเรารับได้แค่50สมัครมา 1,500 พอทำหลักสูตรนั้นแล้วก็พัฒนาคนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนต่างจังหวัดไม่มาเขาไม่สนใจเหรอเราก็ไปเปิดหลักสูตรให้สำหรับต่างจังหวัดเราก็พบว่าหลักสูตรนั้นเนี่ยเรารับได้450สมัครมา 5,000 ครับคนสนใจเยอะมากๆต้องตัดใจลำบากเลยครับว่าจะให้ใครดีก็เลยต้องสอบตอบแล้วก็คงต้องดูด้วยว่าการที่เขาจะไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลนะมันจะเป็นยังไงบ้างเราอาจจะเป็นหน่วยงานที่พยายามทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่หน้าที่ที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนส่วนสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือเมื่อสักครู่เราบอกว่ามีหลักสูตรเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเป็นกังวลบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่เรียนจะรู้เท่าทันไหมนะครับบางคนอยากเรียนแต่อาจจะไม่สะดวกด้วยเรื่องของเวลาหรืออะไรต่างๆทำยังไงคะเอาคาถาง่ายๆเอาเรื่องตัวเองก่อนนะครับค่ะป้องกันตัวเองให้รอดก่อนนะครับขออันแรก3ไม่เพื่อกันไม่ให้เชื้อโรคหลอกลวงมาติดตัวเราค่ะนะครับอันที่1ก็คืออย่ารับเบอร์แปลกอันที่2คืออย่าคลิกลิงก์ที่มาใน SMS อันที่3คืออย่ารับเพื่อนที่เราไม่รู้จักในโลกโซเชียล3อย่างนี้ป้องกันได้เกือบเรียกว่า 99% ละนะครับแล้วถ้าเกิดบังเอิญเอ๊ะฉันสงสัยว่าที่โทรหามันต้องผ่าพัสดุไหมนะครับวิธีการง่ายสุดทุกวันนี้พัสดุตีกลับหมดแล้วนะคะของพี่พัสดุกลัวจริงๆค่ะพี่มดล่าสุดพัสดุตีกลับหมดแล้วล้างโทรมาหมดเนี่ยแล้วตกลงถังทำไมบอกเห็นเป็นเรื่องแปลกไม่ได้เมมไว้ครับต้องทำยังไงวิธีง่ายสุดครับเราต้องรู้จักนิสัยโจรก่อนนิสัยโจรคือเขาจะโทรออกได้อย่างเดียวเขาต้องทำยอดนะครับวันนึงเขาต้องคุยให้ได้พันสายเพราะฉะนั้นพันสายเนี่ยเขามานั่งกดมือถือไม่ทันมันก็เลยใช้ตัวที่เรียกว่ากล่องซิมบ็อกซ์ที่มันจะเสียบซิมซึ่งเดี๋ยวกสทช.จะบังคับให้ขึ้นทะเบียนแล้วนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยรับโทรศัพท์เราไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราเตือนไปก่อนว่าอย่ารับเบอร์แฝกเนี่ยแต่เรามองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นพัสดุเราไหมโทรกลับครับถ้าเป็นโจรนะฮะมันจะขึ้นว่าสายไม่ว่างเราก็สบายใจขึ้นมาแล้วว่าเราไม่พลาดการติดต่อนะครับงั้นโทรมาเบอร์แฝกปุ๊บอย่ารีบรับนะครับแล้วเวลาที่โทรกลับเนี่ยถ้าสายไม่ว่างคือแน่นอนโจรนะครับแต่ถ้าเกิดคุยต่อแล้วนะครับดูแล้วว่านี่พัสดุเรามีจริงหรืออะไรก็ค่อยระวังให้ดีอีก 1% เนี่ยเราต้องระวังว่าเขาจะทำให้เรากลัวไหมยกตัวอย่างเช่นกลัวว่าจะโดนตัดไฟไหมกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาจับไหมกลัวว่าเอ๊ะบัญชีเรามีข้อผิดกฎหมายคุณต้องโอนให้เราตรวจสอบนะครับคืออะไรที่มันกลัวเกินจริงเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าคุณโทรมาจากไหนหน่วยงานอะไรนะครับจดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ชเองในเน็ตว่าหน่วยงานชื่อที่ว่าเนี้ยเขาใช้เบอร์อะไรแล้วเดี๋ยวโทรไปคุณโทรมาหาฉันจริงไหมกับอีกอันนึงก็ค
ก็คือระวังในเรื่องความโลภครับนะอะไรที่มันถูกเกินจริงส่วนใหญ่ของถูกเกินจริงไม่มีในโลกเสียไม่เผลอไปลงทุนไม่เผลอกับคำสัญญาที่เขาใช้เงินกู้เราไม่เผลอกับเรื่องว่าเอ๊ะดูคลิปแล้วก็เดี๋ยวได้เงินเลยเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงไปได้แล้วก็สุดท้ายคืออย่าหลงโรแมนต์สแกมขอย้ำอีกทีนะครับเป็นภัยที่น่ากลัวมากคนโดนเรื่องโรแมนต์สแกมไปเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่านี่เป็นโจรเนี่ยมันทำให้เขาอกหักด้วยเขารับไม่ได้แล้ว5เคสที่เคยคุยกับเรานะครับทุกวันนี้ไม่มีใครรอดยังคบอยู่เป็นบาร์โฮสออนไลน์ในโลกยุคไซเบอร์นะครับหมายถึงว่าเป็นบาร์โฮสจริงๆหรือว่าเป็นหลอกคะอารมณ์เดียวกับบาร์โฮสแต่ไม่ต้องเจอหน้ากันเพราะเขาก็จะพูดคุยหวานล้อมจนเรามีความสุขก็รู้นะว่าเขาหลอกนะครับแต่ก็โอนเงินให้เขาไปเพื่อที่จะได้คุยกันต่อไปชีวิตมันเหงาโลกยุคนี้ทั้งที่รู้5เคสที่พี่มอบอกคือมาปรึกษาด้วยหรือว่าตัวเขาไม่มาหรอครับเพราะไม่มีใครยอมรับมีญาติผู้หวังดีพี่ผู้หวังดีมีลูกมาพ่อแม่โดนหลอกค่ะแม่อายุ70ที่โดนหลอกเนี่ยแอบไปคุยในห้องน้ำแอบโอนเงินให้เขาลูกก็มาคุยก็นึกว่ารอดแล้วเพราะเห็นแม่บอกเลิกแล้วเลิกแล้วปรากฏว่าไปแอบได้ยินแอบคุยกันในห้องน้ำโอนให้เขาอีกแล้วอย่างนั้นวิธีคือเราต้องยากมากครับเราต้องเอาเงินออกจากบัญชีแม่เราให้หมดถ้าแม่ยอมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พี่พรบอกก็คือระวังตัวถ้าเราทำได้เมื่อกี้3ไม่เนี่ย 99% แล้วครับถูกไหมคะแล้วถ้ายังบังเอิญต้องไปสัมผัสอะไรกับผู้นี้อีกก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าอย่าไปกลัวที่เขาหลอกนะครับอย่าไปโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหรือมันเกินจริงแล้วก็อย่าไปหลงรักใครในโลกออนไลน์แล้วชีวิตเราจะปลอดภัยขึ้นแล้วก็ตัวนี้ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้เราจะมองว่าทำไมรักไม่ทำไรทำไรไม่ดูแลเนี่ยมันก็เหมือนกับยุคนึงพอเรามีปัญหาเรื่องโควิดนะเราก็จะคาดหวังว่าเดี๋ยวเตียงต้องพอฉันจะป่วยยังไงก็ได้เตียงเธอต้องพอหมอเธอต้องพร้อมยาเธอต้องมีแต่ถ้ามองย้อนไปคือในยุคโควิดมันไม่ได้แก้ปัญหากันด้วยตรงนั้นมันแก้ด้วยตัวเราว่าเราไม่รับเชื้อเราล้างมือเราใส่หน้ากากพูดไปกับการที่ว่าถ้าบังเอิญเรายังป่วยอีกก็เตียงและหมอก็เพียงพอรองรับปัญหานี้ต้องทำให้เหมือนกันหลายคนอยากจะทราบช่องทางหนึ่งเลยคือทั้งตัวเองเจออยากแจ้งเบาะแสหรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับภัยคุกคามของทางสกมช.เนี่ยมีติดต่อทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวในส่วนแรกเราอยากบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอโดนหลอกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรีบระงับเรื่องของบัญชีเรื่องให้รวดเร็วนะครับจำไว้2ช่องทางนะ1441อีกช่องทางนึงคือ thaipoliceonline.go.th 2ช่องทางนี้เนี่ยจำให้แม่นเลยว่าเป็นหลักกับอีกเรื่องนึงที่อยากเผื่อไว้นะครับก็คือว่าเบอร์ฮอตไลน์ของธนาคารที่เราใช้อยู่อันนี้ควรมีไว้ประจำตัวนะครับแล้วก็สำหรับติดตามในส่วนของหลักสูตรอบรมข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนภัยต่างๆเนี่ยอยากให้ไปดูที่เพจของสกมช. NCSA Thailand แต่อีกส่วนหนึ่งสุดท้ายนะครับคำถามยอดฮิตคือรู้ได้ยังไงว่าเพจรับแจ้งความไหนมันแท้มันปลอมวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าเพจรับแจ้งความออนไลน์ไหนแท้ไหนปลอมก็คือทุกเพจปลอมจบคำแนะนำครับเพราะว่าเพจของตำรวจไซเบอร์เพจของทุกคนที่ทำงานด้านนี้ไม่ว่าทางสกมช.ไม่สามารถรับแจ้งความได้เพราะมันต้องมีระบบในการที่จะบันทึกระบบในการที่จะให้คนที่รับแจ้งความซักถามเพราะฉะนั้นเพจทั้งหลายที่มีอยู่แล้วก็ขึ้น Meta Verify เป็นของแท้อะไรต่างเนี่ยคือเอาไว้เป็นประชาสัมพันธ์ถ้าเห็นว่ามันมีเพจแล้วบอกรับแจ้งความก็คือไม่ต้องเช็คอะไรเลยครับปลอมเพราะฉะนั้นคนที่ดูอยู่กำลังจะพิมพ์ร้องทุกdelete ทั้งหมดปลอมเพราะว่าต้องโทรไป1441และถ้าเป็นเว็บไซต์ก็คือ thaipoliceonline.go.thวันนี้ความรู้แน่นมากนะคะแล้วก็ฟังแล้วอย่าฟังเพลินนะคะเอาไปใช้แล้วก็กลับมาดูทั้งตัวเองที่บ้านด้วยว่ามีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะพลอากาศตรีอมรชมเชยขอบคุณมากนะคะพี่วันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ศูนย์ราชการนะคะแจ้งวัฒนะด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะติดบ้าน Vision Protect นะคะบริษัทรับสร้างบ้าน A Plus Perfect Home สร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงค่ะ B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับค่ะและต้องขอบคุณนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้คุณสวยคุณภาพดั่งมาดามเฟอร์นะคะ By สุพรรณ Classic Home ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณปูนแมทช์บิวอินให้บ้านสวยต่อเติมให้สุขค่ะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ